ดูกรณีเด็กนักเรียนชั้นม.3ขึ้นรถ2แถวนะคะปรากฏว่าให้แบงค์100ไปเนี่ยโชเฟอร์ไม่ทอนแล้วบอกว่าเข้าใจว่าเป็นแบงค์20นะคะน้องเองเนี่ยมีปัญหาเครียดอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจคิดสั้นจะไปวิ่งให้รถชนเพื่อฆ่าตัวตายแต่ว่าเคราะห์ดีที่ช่วยเหลือกันได้ทันนะคะกรณีนี้เนี่ยเกิดจากโชเฟอร์ขับรถ2แถวสายสัตหีบพัทยารับเงินของน้องผู้โดยสารไป100บาทโดยไม่ทอนค่าโดยสารทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยค่าโดยสารมัน20บาทนะคะแล้วเพื่อนสนิทของน้องก็บอกว่าน้องคนนี้เขาเป็นโรคซึมเศร้าเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวก็เลยคิดสั้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะวันเกิดเหตุป้าก็มารับที่โรงพยาบาลเพื่อกลับไปดูแลต่อที่บ้านพักล่าสุดเช้านี้เนี่ยตำรวจเชิญตัวคนขับรถ2แถวคือนายจตุพลชาวเชียงยืนอายุ26ปีเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยผมไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามันเป็นแบงค์อะไรรับเงินแล้วก็ออกไปเพราะค่าโดยสารจากพัทยามาสัตหีบสำหรับนักเรียนคือ20บาทไม่ได้มีเจตนาจะโกงน่าจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะใช่ถ้าลืมทอนก็ขอโทษครับแต่เรายืนยันว่าเราไม่มีเจตนาจะไม่มีเจตนาครับตังไม่ได้เยอะครับแล้วขับรถมาไม่เคยเพิ่งขับครับแต่วันนี้เพิ่งมารู้ตัวใช่ไหมครับที่ตำรวจประจำใช่ครับไม่ได้รอครับไม่มีนักเรียนยืนรอเลยครับวันนั้นมีทอนให้ใครไปบ้างนี่ครับคือส่วนใหญ่ไปที่สมุทรเลยเราไม่เห็นนักร้อยเลยใช่ไหมครับไม่เห็นนะอันนี้คิดว่าอาจจะเป็นไม่ได้ส่วนมากให้แต่เหรียญแล้วก็แบงค์20ครับรอแล้วไอ้ที่ว่าด่าเด็กผมไม่เคยด่าครับขับรถมา10ปีแล้วไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ว่าครับไม่ได้ไล่ด้วยไม่ได้ไล่ครับไม่ได้ตั้งใจครับคิดว่าเป็นการหลุดลืมใช่ครับก็ตอนเช้านักเรียนเยอะไม่งั้นก็ไปดูได้หน้าโรงเรียนน้องเขาอะรถก็เยอะนักเรียนก็เยอะส่วนคุณพ่อของคนขับรถคือนายจรัญญาชาวเชียงยืนก็บอกว่าลูกชายขับมานานหลายปีแล้วยืนยันว่าลูกตนเองไม่เคยมีพฤติกรรมโกงเงินใครหรือว่ามีประวัติไม่ดีนะคะก็อยากจะให้สังคมเนี่ยยืนอยู่บนความจริงและฟังความทั้งสองด้านส่วนทางขนส่งทางบกจังหวัดชลบุรีบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าความผิดฐานเก็บค่าโดยสารเกินที่กำหนดเนี่ยก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าโชเฟอร์ท่านนี้ก็เสียค่าปรับ 10,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางนายอำเภอค่ะก็บอกว่าเบื้องต้นประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีให้เข้ามาดูแลน้องและครอบครัวแล้วนะคะหลังจากตรวจสอบพบว่าน้องมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะที่น่าเห็นใจคือสภาพจิตใจของน้องนะคะต่อจากนี้ก็ต้องมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยนี่แหละค่ะ